ูเรือใบสวยงามนั่นสิฉันเห็นเรือใบกำลังแล่นมาแล่นไปในทะเลและโอ้ของที่บรรทุกมามีของน่ารักมากมายมีห้องแต่งตัวอยู่ด้านในและแอปเปิลอยู่ในนั้นใบเรือทำจากผ้าไหมกระโดงทำด้วยทองคำฉันเห็นเรือใบกำลังแล่นมาแล่นไปในทะเลฉันเห็นเรือใบกำลังแล่นมาแล่นไปในทะเลกะลาสีทั้ง24ที่ยืนอยู่บนดาดฟ้าเป็นหนูสีขาว24ตัวมีโซลามอยู่ที่คอกัปตันนั้นก็คือเป็ดกระเป๋บนหลังของมันและเมื่อถึงเวลาที่เรือออกกัปตันพูดว่ากาบกาบฉันเห็นเรือใบกำลังแล่นมาแล่นไปในทะเลฉันเห็นเรือใบกำลังแล่นมาแล่นไปในทะเลมานับขวดสีฟ้ากันเถอะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขวดสีฟ้า10ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า9ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4 5 6 7 8 9ขวดสีฟ้า9ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า8ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4 5 6 7 8ขวดสีฟ้า8ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า7ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4 5 6 7ขวดสีฟ้า7ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า6ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4 5 6ขวดสีฟ้า6ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า5ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4 5ขวดสีฟ้า5ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า4ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3 4ขวดสีฟ้า4ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า3ขวดอยู่บนกำแพง1 2 3ขวดสีฟ้า3ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า2ขวดอยู่บนกำแพง
1 2ขวดสีฟ้า2ขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้า1ขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาเหลือขวดสีฟ้า1ขวดอยู่บนกำแพงหนึ่งขวดสีฟ้าหนึ่งขวดตั้งอยู่บนกำแพงเรียงกันเป็นแถวสวยเงางามและสูงขวดสีฟ้าหนึ่งขวดมันเกิดดวงหล่นลงมาไม่เหลือขวดสีฟ้าอยู่บนกำแพงสวัสดีฉันรถไฟบ๊อบเธออยากไปผจญภัยในอวกาศกันไหมใช่ไปชมดาวเคราะห์กันเถอะบ๊อบจะเป็นไกด์ให้เองแล้วจะสนุกสนานบนรถไฟอวกาศไปชมดาวเคราะห์กันเถอะบ๊อบจะเป็นไกด์ให้เองแล้วจะสนุกสนานบนรถไฟอวกาศ Yes Yes Yeah!เธอเห็นดาวพุธหรือเปล่ามันอยู่ไกลพระอาทิตย์ที่นั่นคงร้อนน่าดูเราไม่อยากโดนเผาไหม้โอ้คุณปลอดภัยแน่นอนเราจะไม่เข้าไปใกล้พวกเรามานั่งอาบแดดตั้งแต่หัวจดเท้าว้าวดูสินั่นคือดาวศุกร์ถูกเมฆปกคลุมไปทั่วไม่มีใครอยู่ที่นั่นลองเรียกดูสิสวัสดีมีใครอยู่ที่นั่นไหมรูปทรงมันช่างเหมือนโลกแต่ไม่มีใครอาศัยอยู่พวกเราไปต่อกันเถอะไปตามเส้นทางดาวเคราะห์ว้าวอะไรสีฟ้าน่ารักจังพวกเรารู้นั่นคือโลกใช่แล้วเราเห็นทะเลและพื้นดินและหิมะเราอาศัยอยู่ที่นี่มันมีอากาศให้หายใจอากาศไม่ร้อนเกินไปและไม่เหน็บหนาวเช่นกันเธอทายถูกไหมนั่นอะไรมันคือดาวเคราะห์สีแดงจะเข้าไปดูใกล้ๆฉันว่ามันต้องสวยงามคือดาวเคราะห์ดวงที่สี่อยู่ถัดไปทางขวามือเธอรู้ไหมเรียกว่าอะไรมันชื่อว่าดาวอังคารว้าวเรามาถึงดาวพฤหัสเธอเห็นไหมว่ามันใหญ่มันใหญ่ที่สุดเลยล่ะใหญ่กว่าโลกเป็นพันเท่ามันมีจุดสีแดงใหญ่และมีดวงจันทร์มากมายเรามาเดินทางกันต่อเถอะมาร้องเพลงดาวเคราะห์กันไปชมดาวเคราะห์กันเถอะบ๊อบจะเป็นไกด์ให้เองแล้วจะสนุกสนานบนรถไฟอวกาศว้าวว้าวดูสินั่นช่างสวยงามมันมีวงแหวนรอบตัวชื่อของเขาคือดาวเสาร์ไปดูรอบๆกันเถอะโอ้นั่นวงแหวนมากมายมันคือผลึกน้ำแข็งฉันคิดว่าอยู่ที่นี่มันคงไม่ดีแน่นอนข้างหน้านั้นดาวมฤตยูมีสีฟ้าเขียวเรืองแสงทำไมไม่เห็นข้างในเพราะว่ามีแก๊สอยู่มากมายสวัสดีมีใครซ่อนอยู่ข้างในไหมด้านขวาคือดาวเนปจูนฉันเห็นสีฟ้าสวยงามมันเรียกว่าน้ำแข็งยักษ์และมันมีน้ำด้วยล่ะเธอเห็นดาวเคราะห์แล้วทั้งหมดแต่ยังมีอีกมากมายสิ่งที่เห็นอยู่ที่นี่เขาน่าจะพาไปดู
ไปชมดาวเคราะห์กันเถอะบอบจะเป็นไกด์ให้เองแล้วจะสนุกสนานบนรถไฟอวกาศเราไปพบเจ้าหนูฮิกกอรี่ดิกกอรี่กับรถไฟบ๊อบกันเถอะฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกเจ้าหนูวิ่งบนนาฬิกานาฬิกาแสนหนึ่งเจ้าหนูจึงวิ่งฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกติ๊กต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 อกฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกเจ้าหนูวิ่งบนนาฬิกานาฬิกาสั่นสองและมันบินลงฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกติ๊กต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 อกฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกเจ้าหนูวิ่งบนนาฬิกานาฬิกาสั่นสามและมันนี่ตามฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกติ๊กต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 อกฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกเจ้าหนูวิ่งบนนาฬิกานาฬิกาสั่นสี่มันกระแทกพื้นทันทีฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกติ๊กต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 อกฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกเจ้าหนูวิ่งบนนาฬิกานาฬิกาสั่นห้าก็กระโดดลงมาฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกติ๊กต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 อกฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกเจ้าหนูวิ่งบนนาฬิกานาฬิกาสั่นหกเจ้าหนูก็ลื่นตกฮิกกอรี่ดิกกอรี่ดอกกระโดดขึ้นมานั่งรถไปรอบโลกโลกใบใหญ่ๆมีสิ่งมหัศจรรย์มากมายและพวกเราจะเดินทางกันข้ามทะเลไปมันจะต้องสนุกมากจนเธออยากจะไปอีกไปเที่ยวรอบโลกกันกับรถไฟบอบจากป่าไม้ในแอฟริกาถึงชายหาดของสเปนหมู่เกาะที่อยู่ในเขตร้อนที่มีฝนเย็นๆมันจะต้องสนุกมากจนเธออยากจะไปอีกไปเที่ยวรอบโลกกันกับรถไฟบอบยิปปี้พวกเรากำลังเดินทางไปภูเขาหิมะของหิมาลัยมาจ็อกกิ้งรอบทัชมาฮาลเพื่อความแข็งแรงแล้วมายืนพิงหอเอ็นต่ออีกสักนิดกำแพงเมืองจีนสร้างไว้ให้ขับไปอย่างดีดูเทพีเสรีภาพที่อยู่ด้านนอกพีระมิดของอียิปต์ตัวเมืองหนาวยูเครนไรอังุนฝรั่งเศสคือที่ทำแชมเปญมันจะต้องสนุกมากจนเธออยากจะไปอีกไปเที่ยวรอบโลกกันกับรถไฟบอบโด
ดูพวกปลาหลากหลายสีสันที่ Great Barrier Reef กระโดดไปพร้อมกับเราจิงโจ้ขึ้นและลงดูนกเพนกวินเดินต่อแต่และมีข้าวขมวดคิวปีนขึ้นไปบนยอดตึกสูงที่สุดในดูไบดูคุ้มทรัพย์มาชูปิชูจากด้านบนจากหมู่เกาะกาลาปากัสถึงที่ราบมองโกเลียตำนานความลับของปราสาทในโรมาเนียมันจะต้องสนุกมากจนเธออยากจะไปอีกไปเที่ยวรอบโลกกันกับรถไฟบอกเธอสนุกกับการนั่งรถไปรอบโลกไหมกลับมาใหม่เพื่อไปที่อื่นต่อเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปตามรางน้ำฝนฝนตกลงมาและพาแมงมุมไหลไปพระอาทิตย์ส่องแสงสายฝนก็แห้งไปและเจ้าแมงมุมตัวน้อยไต่ขึ้นไปบนรางน้ำฝนสวัสดีเด็กๆเธออยากร้องเพลงล้อของรถเมย์กับรถไฟบ๊อบหรือเปล่าล้อของรถเมย์ก็หมุนไปหมุนไปหมุนไปล้อของรถเมย์ก็หมุนไปตลอดทางที่ปัดน้ำพ่นของรถก็ปัดที่ปัดน้ำพ่นของรถก็ปัดไปตลอดทางแตรของรถเมย์ดังปรินแตรของรถเมย์ดังปรินไปตลอดทางหน้าต่างของรถเมย์เปิดขึ้นและลงหน้าต่างของรถเมย์เปิดขึ้นและลงไปตลอดทาง
ล้อของรถเมย์ก็หมุนหมุนไปหมุนหมุนไปหมุนหมุนไปล้อของรถเมย์ก็หมุนหมุนไปไปตลอดทางเธอสนุกกับล้อของรถเมย์ไหมแล้วกลับมาเล่นกันอีกเฮ้เด็กๆ เธอรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นกับตุ๊กตาล้มลุกตุ๊กตาล้มลุกนั่งอยู่บนกำแพงตุ๊กตาล้มลุกร่วงลงอย่างแรงมาและทหารทั้งหมดของพระราชาต่อตุ๊กตาเข้าด้วยกันไม่ได้ตุ๊กตาล้มลุกนั่งอยู่บนกำแพงตุ๊กตาล้มลุกร่วงลงอย่างแรงมาและทหารทั้งหมดของพระราชาต่อตุ๊กตาเข้าด้วยกันไม่ได้ตุ๊กตาล้มลุกนั่งอยู่บนกำแพงตุ๊กตาล้มลุกร่วงลงอย่างแรงมาและทหารทั้งหมดของพระราชาต่อตุ๊กตาเข้าด้วยกันไม่ได้ตุ๊กตาล้มลุกนั่งอยู่บนกำแพงตุ๊กตาล้มลุกร่วงลงอย่างแรงมาและทหารทั้งหมดของพระราชาต่อตุ๊กตาเข้าด้วยกันไม่ได้ตุ๊กตาล้มลุกที่น่าสงสารฉันหวังว่าเขาจะดีขึ้นเร็วๆนี้